ดีค่ะถึงน้องมุ้ยและก็ทุกคนนะคะขอโทษนะคะข้างหลังพวกเราเริ่มร้องอีกแล้ว การบ้านยังไม่เสร็จวันนี้นะคะเราจะมาสอนว่าการออกเสียงคำนะคะที่มันมีสะกด L กับ R ตรงควบกล้ำกับตรงท้ายที่ไม่ได้ควบกล้ำนะคะลิ้นมันจะยกไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันนะคะพยายามที่จะพูดอธิบายให้เข้าใจนะคิดตามแล้วกันอาจจะพูดแล้วสับสนนะเอาคำนี้ก่อนนะคะคำนี้เนี่ยไม่ใช่เป็น L หรือ R นะคะแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะคล้ายๆกันมันผิดกันตรงแค่นิดเดียวนะคะคำว่า sister sis เอาภาษาไทยก่อนนะ sister ที่แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวสะกด s i s t e r นะคะ sister นะคะอันนี้แบบไทเตอร์นะอีกอันหนึ่งเป็น sitter มันสะกดด้วย s i t t e r นะคะสิ่งที่แตกต่างคือ s ตรงกลางกับ t ตรงกลางนะคะความหมายก็แตกต่างนะคะคำว่า sister คือพี่สาวหรือน้องสาวใช่ไหมคำว่า sister เนี่ยมันจะหมายถึงคนที่คอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงภาษาไทยเรียกว่าอะไรเหมือนกับแบบว่า baby sister or dog sister นะคะตัวนี้คือ sister ตัว t นะคะทีนี้เวลาออกเสียงถ้าออกแบบไม่ชัดเจนนะคะห้วนๆคำว่า sis ไอตัว sis ตัว t เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหามันออกง่ายแต่ไอคำว่า sis ตัว s เนี่ย sister เนี่ยถ้าไม่ออกตัว s เสียง s ตรงกลางนะคะคนได้ยินจะฟังเป็น sister นะคะฟังนะอันนี้ sister นะคะกับอีกคำหนึ่ง sitter มันจะเป็นอย่างนี้มันจะแห้งกว่าเพราะมันไม่มี s มันไม่ต้องพ่นน้ำลายไง sister นะคะ sitter นะคะสมมุติพอแต่งประโยคมั่วๆนะสมมุติบอกว่าMy mom is hiring my mom is hiring my friend to be my sister งงไหมถ้ามันมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ถ้าออกไม่ชัดเนี่ยอะไร sister ใช่ป่ะนี่แหละมันถึงต้องระวังนะคะระวัง sister กับ sister นะคะทีนี้คำที่มันมี L มี R นะคะที่เราจะต้องยกลิ้นให้มันถูกจังหวะเพราะว่าถ้ายกไม่ถูกจังหวะเสียงมันก็จะเพี้ยนไปเป็นคำอื่นได้นะคะยกตัวอย่างคำแรกนะคะคำนี้มันจะออกยากสำหรับโอ๊ตมีความรู้สึกว่ามันออกยากกว่าคำอื่นที่เคยพูดคำว่าเลข1เลขที่1นะคะ firstR มันที่หลังมันเป็น first แบบนี้นะคะถ้าช้าๆ slow motion ตัว R มันจะอยู่ข้างหลังมันจะไม่ได้ยกตอนแรกมันจะไม่เป็น first นะคะมันเป็น first แล้วก็ sister นะคะมันเป็น first แห้งแล้วก็ ในคอแล้วก็ sister จะไม่เป็น first ที่ flur รอเรือก่อนเพราะว่าถ้าเป็นคำนั้นมันจะเป็นอีกคำหนึ่งคือ fiไม่ใช่ flirt flirt มันจะคล้ายๆ flirt นั่นเป็น flirt ยกก่อนใช่ไหมแต่นี่มันเป็น first ในปากก็จะรู้สึกว่ามันออก first ไปแล้วลิ้นมันจะชักตรงที่เวลากระดกเสียง r first ทำดูว่าเราจะรู้สึกว่าลิ้นน่ะมันโดนชักกลับอะ first ซึ่งถ้าเรายกก่อนเป็น first อย่างเงี้ยผิดลิ้นต้องไม่ยกตรงตัว f มันต้องยก first แล้วก็โดนชักกลับนะคะคำต่อไป don't อันเนี้ยออกเหมือน first เลยแต่มันความยากเพราะว่า first มันดันมีตัว s เนี่ยตรงท้ายมันเป็น st แต่ don't มันเป็น t เฉยๆถ้าใครพูด first ไม่ได้ให้พูด don't
นะคะแล้วก็กลับไปพูด first ซึ่งสองคำนี้เนี่ยเราต้องรู้สึกว่าลิ้นน่ะมันไม่ได้ยกตอนพยางไม่ใช่พยางสิตัวอักษรแรกมันไม่ได้ยกมันยกตรงท้ายนะคะลิ้นมันโดนดึงกลับนะคะแล้วก็มีตัวต่อไปนะคะคำว่า cap c a p cap แห้งไหมไม่ยกไม่มีอะไรยกเลยเพราะมันไม่มีตัวอะไรควบกล้ามถูกไหมคะทีนี้มันเป็น c l a p แปลว่าตบมือนะคะ clap clap อันนี้ต้องl clap ตอนแรก cap แห้งๆนี่ clap ถ้าพูดช้าๆนะคะมันจะเป็นเสียง clap clap แต่ว่าคำมันเป็น clap ไม่ได้เพราะมันเป็นคำเดียวมันต้องเป็น clap clap ลิ้นมันจะตีขึ้นนะคะเหมือนเวลาเราพูดคลองอะคลองคลองพูดภาษาไทยคลองนั่นแหละลักษณะลิ้นมันจะเป็นแบบนั้นนะคะคลอง clap แล้วก็เสียงไทยเพ้อนะคะ clap cap แล้วก็ clap นะคะเหมือนแกลบอะไรแกลบแกลบแต่ว่าภาษาไทยเราจะเรียกแกลบใช่ไหมทีนี้ถ้าพูดภาษาอังกฤษแกลบแล้วก็เป็นแกลบแกลบเราต้องดัดจริตแกลบไม่ใช่แกลบแบบภาษาไทยนะคะต้องแกลบภาษาอังกฤษเราก็ clap ไม่ใช่แคลบนะคะ clap แล้วก็คำว่า feel เหมือนที่พี่ยูฟังพี่ยูเมื่อกี้สอนมุ้ยบทที่10อะไร15 16หรืออะไร14 16เลยนี่แหละคำว่า feel มันเป็นตัวหลังนะคะมันตอน feel เนี่ย feel มันจะไม่ยกยังไม่ไม่ยังไม่จะเป็น flail ไม่ใช่นะคะเป็น feelช้าๆนะมันจะเป็น feel แห้งๆแล้วก็ l ข้างหลังนะคะ feel ลิ้น feel ไปก่อนแล้วลิ้นค่อยยกแต่มันต้องไม่ยานมันต้องกระชับยากเนอะ ยาก feel bill นะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนคำว่า flirt ไม่ได้มันยังไม่ยกตอนแรกมัน feel เหมือน billก็คือ bill แล้วก็ l bill l bill l bill มันเร็วมากมันแล้วก็เลยเหมือนแบบ bill ใช่ไหม bill bin อย่างงี้ก็เลย bill นี่ฝึกนะแต่เวลาออกมันออก bill อย่างงี้ไม่ได้มันเป็น bill นะคะ bill เหมือนกันเลย bill แล้วคัง bill ลิ้นกระดกที่หลังลิ้นตวัดที่หลังนะคะ bill เป็นเงี้ยถ้าช้าๆ bail ฝึกลิ้นนะ b แห้งๆแล้วก็ l bail ผมพูดเร็วๆ bail เนี่ยเหมือนง่ายใช่ไหมมันเหมือนง่ายแต่พูดเป็นกันไม่ได้ใช่ป่ะเอานะฝึกคำต่อไปนะคะ blend เพราะว่าถ้าเราไม่ blur มันจะเป็น blurเบอร์ถ้าเป็นเบอร์เฉยๆมันไม่มีลอตัว L ไม่มีลอลิงภาษาไทยเบอร์เบอร์เบอร์ใช่ไหมแต่ว่าไอตัวถ้ามันมีตัวควบกล้อมเข้ามามันจะเป็นบอลอเบอร์เบอร์นี่แหละ blend ถ้าพูดช้าๆก็เป็นบะเลนด์บะเลนบะเลนพูดบะเลนเพื่อจะจับว่าจังหวะลิ้นเราอ่ะมันยกตรงไหนนะคะแต่เวลาเราพูดเป็นคำของมันไม่ใช่บะเลนมันเป็นพยางค์เดียว blend นะคะถ้าคำนี้มันเป็น blend คือแปลว่าแปลว่าผสมรวมกันมันมีคำหนึ่งที่ไม่มีตัว l ควบกล้ำ bend bend เห็นไหมไม่ยกลิ้นเลย bend ตัวนี้แปลว่างอตัวโค้งนะคะ bend อ่ะแล้วก็ต่อไป pain มันขึ้นจมูก pain pain เฉยๆอ่ะ pain of pain อ่ะ painนะคะเพนฟังคือถ้าพูดภาษาไทยก็เพนเฉยๆเพนแต่ว่าบางคำอ่ะป้าโอ๊ตบังคับตัวเองไม่ได้เพราะมันชินจมูกมันขึ้นจมูกไปแล้วอ่ะมันเป็นเพนมันต้องเพนขึ้นไปนิดนึงเพนนะคะแล้วถ้ามี L ก็เป็นพะเลนไงพะเลนเครื่องบินพะเลนเพลน
ลิ้นมันต้องตีด้วย plane มันจะกระดกด้วยอ่ะ plane พูดพะเลนพะเลนให้จับลิ้นตัวเองตอนเลนนะคะแล้วพอมาพูดเป็นคำเดียวกันเร็วๆเราจะได้รู้ว่าลิ้นเรายกตอน p หรือ l plane นะคะต่อไป p พอ a p นะคะซาร่าระยองบ้าน p เลยนะพอ a p เลยนะ p a y p นะคะที่แปลว่าจับจ่ายใช้เงินนั่นแหละแล้วก็อีกคำหนึ่ง play PLAY นะคะเสียงไม่เหมือนกันเห็นไหมคำแรก pay คำที่สอง play มันจะมีข้างหลังเหมือนมีข้างหลังเนี่ย play คอมันจะสั่นนะถ้า pay เฉยอ่ะมันจะไม่สั่น play เราจะมีความรู้สึกมันสั่นอยู่ข้างใน play คือมันไม่สั่นถ้าไม่สั่นให้เราจับในลำคอเราว่ามันจะมีความรู้สึกว่ากล้องแล้วลมมันทำให้คอภายในเราขยายออกอะ play ลองทำดูนะแล้วก็อีกที่เตรียมไว้สองคำคำว่า fake อันนี้แห้งๆเนี่ย fake นะคะกับอีกคำหนึ่ง flake flake อันนั้น fake นะคะ fake แล้วยัง flake ฝะเลขฝะเลข flake นะคะลิ้นมันจะยกนะสุดท้ายนะคะ fair อันนี้ f-a-i-r fair เสียง r มันจะเป็นพอพูดเร็วๆ fair ลิ้นปากม้วนด้วยแล้วถ้าเป็นมีควบกล้ำ fl อยู่ตรงตัวที่สอง flare มันจะอ้าเยอะแล้วก็มันด้วยลิ้นตีขึ้นนะคะ flare อีกอันเมื่อกี้ fair นะ fair นะคะเป็น fair นะคะอันที่สองเป็น flare fa-le flare นะคะ flare จริงมันถ้าพูดช้าๆ3จังหวะ flareฟะแลพอพูดรวบแลนะคะโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟัง sister first เนี่ยยาก dot clap cap fill bell blend bend painplane pay play fake flake fair flare อ่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ